และแล้วนะคะก็พอใกล้ๆที่จะเป็นซีซั่นใหม่นะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนนะคะก็เริ่มลงรูปนะคะที่ทั้งเป็นตัวจริงและรูปที่ไม่เป็นตัวจริงนะคะก็กระเป๋าอะค่ะคือถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของภาพจริงเนาะที่เป็นตัวกระเป๋าถ่ายรูปแล้วก็ดูเปรียบเทียบหลายๆ IG นะคะว่า IG ไหนสีใกล้เคียงตัวจริงมากที่สุดค่ะด้วยส่วนตัวแล้วอะค่ะไฟของตัวกระเป๋าอะค่ะมันเวลามันส่องเนี่ยถ้าเป็นสีที่อ่อนๆเนี่ยนะก็จะให้สีที่ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่ากับตัวจริงที่เราเห็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะคือไปที่ช็อปแล้วรู้สึกว่ากระเป๋ามันสีสวยมากกว่าดูจากภาพถ้าใครเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์เล่านะคะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนกับการไปแต่งหน้าค่ะถ้าคุณไปที่แต่งหน้าที่ช็อปหรือที่เครื่องสำอางเคาน์เตอร์เนี่ยเวลาคุณแต่งหน้าออกมาเนี่ยสีเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสวยเนาะแต่พอซื้อกลับมาแล้วมันไม่ได้เหมือนกันมาดูกันต่อค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวกระเป๋าที่เป็น8นิ้วนะคะก็จะมีรูปในผ้าทวิสนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มีรูปในแบบหนังแรมสกินนะคะแล้วก็สีที่เบนซ์มองว่าเป็นสีเรือธงนะคะก็น่าจะเป็นสีโทนเขียวนะคะที่เห็นอยู่ข้างล่างคือจะบอกว่าถ้ากระเป๋าพวกนี้เป็นหนังคาเวียนะคะก็จะปังมากๆโดยเฉพาะสีแบบนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นแรมสกินนะคะก็มันจะมีความพิเศษถ้าหนังแกะเนี่ยนะทำแบบเหลือบๆออกมามันจะดูค่อนข้างเนียนและดูละมุนแต่ถ้าเป็นกระเป๋าหนังคาเวียแล้วทำสีเขียวแล้วเพิ่มกลิตเตอร์ลงไปหรือเพิ่มความแบบยูนิคอร์นลงไปเนี่ยหนังมันจะดูแบบด้านๆนิดนึงนะแต่มันก็ดูสวยนะในฐานะคนที่ชอบคาเวียต่อกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระเป๋า10นิ้วว่ามีสีอะไรบ้างนะก็แน่นอนค่ะ Chanel Classic ที่เป็น10นิ้วก็ยังคงขายได้ดีเพราะว่าอย่างคนบางคนนะคะเขาก็เป็นคนชอบ10นิ้วสีๆนะเป็นเคยมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะก็เขาสะสมกระเป๋า10นิ้วเนาะเป็น10ใบเลยแล้วก็มีสีหายากอะไรอย่างเงี้ยคือนางชอบ10นิ้วมากในส่วนของมีเดียมนะคะก็จะมีหนังทวิสนะผ้าทวิสไม่ใช่หนังทวิสผ้าทวิสออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีลายค่อนข้างที่แบบสวยเพราะว่าการทำผ้าทวิสเนี่ยมันรู้สึกว่าราคามันน่าจะถูกกว่าตัวคลาสสิกปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยเพราะหลายๆคนนะคะบางคนก็เป็นคนที่ชอบผ้าทวิสนะคือมันบอกไม่ได้เลยเพราะว่าตัวผ้าทวิสมันมีเท็กเจอร์ที่แบบพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันดูสวยจริงๆรู้สึกว่าน่าจะถูกกับกันหมื่นหนึ่งหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะมาต่อกันด้วยตัวที่เบนถือว่าเป็นตัวที่ราคาดีนะราคาดีแล้วก็ยังไม่ได้ปรับขึ้นไปแรงกล้าก็คือตัวมินิ8นิ้วรีอิชชูค่ะโดยส่วนตัวเบนบอกไปแล้วว่าเบนชอบตัวหนังโรสโกมากๆนะคือถ้าใครที่มองหาอยู่นะคะใบซ้ายมือเนี่ยค่ะที่เป็นกระเป๋าสีโรสโกของเราเนี่ยเองสีทองแดงเนี่ยแหละถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นถือว่าเป็นเรือธงเลยเรือธงนี่เหมือนโทรศัพท์คือเป็นกระเป๋าที่ถือว่างามที่สุดอะแล้วก็1สีโรสโกเป็นอะไรที่สวยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะออกมาทุกครั้งแต่รอบนี้ก็คือเป็นตัวหนังด้วยไม่ใช่แค่อะไรนะโดยปกติ Chanel ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรที่เป็นโรสโกนะถ้าโดยส่วนตัวแล้วเป็นเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบรีชูเนี่ยเบนก็จะสะสมไปนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่างดการซื้อกระเป๋าเข้ามานะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยก็เป็นไม่ได้คิดว่าคงไม่ซื้อแต่ถ้าใครที่ดูอยู่นะคะแล้วแบบรู้สึกว่าอยากจะให้แนะนำใบไหนใบไหนเป็นแนะนำนะคะในตระกูลรีอิชชู8นิ้วเพราะว่าราคาไม่แรงแล้วก็ถ้าถามว่ารีอิชชูเนี่ยเป็นกระเป๋าแนวคลาสสิกที่มีคนเล่นหรือเปล่าคือเป็นว่ามันกลุ่มมันก็ไม่ได้กว้างมากแต่ถือว่าเป็นกลุ่มราคาเป็นแบบเป็นกระเป๋าที่สวยอะค่ะสาเหตุเลยนะคะที่เบนมองว่ารีอิชชูเนี่ย
คนไม่ค่อยได้เล่นหรือให้ความสนใจอะนะเหตุหนึ่งอะค่ะตัวหนังของกระเป๋าเนี่ยเวลาเปิดไปเนี่ยมันจะเป็นรอยยับอะค่ะยับยาวๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะถ้ากระเป๋าใช้ไปนานๆนะคะเพราะว่าเหมือนรอยพับคือตัวหนังของเขามันทนนะแต่ว่ามันก็เกิดรอยพับซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบนะเป็นคนที่ไม่ชอบเลยต้องบอกตรงนี้นะคะแต่ว่าราคามันกำลังดีแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะแต่ถ้าเป็นพวกโซแบ็กอะไรเงี้ยเป็นว่ามันน่าจะแพงขึ้นนิดนึงนะคือไม่ใช่เป็นแบบเหมือนปกติแล้วโดยส่วนตัวค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นทองแบบจะพูดว่าไงนะทองที่มันไม่ใช่ทองอ่ะมันจะอ่อนๆดูแบบเก่าซึ่งเป็นคนไม่ค่อยชอบเป็นคนชอบอะไรที่มันควรที่จะเป็นแบบทองไปเลยไลโกไปเลยหรืออะไรสักอย่างเพราะเรารู้สึกว่าไอ้ทองที่มันทำให้ดูเก่าเนี่ยมันเหมือนมันแบบมันเก่าอ่ะคุณเราไม่ค่อยชอบมาต่อกันค่ะตัว Chanel 19นะคะถือว่ายังคงฮิตต่อเนื่องนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะซาๆไปนิดนึงเพราะว่าทุกคนนะมัวแต่ไปยุ่งกับตัว Chanel 8นิ้วตัว Chanel 19นะคะจะบอกเลยว่าสีคาเมเรียลหรือว่าสีน้ำตาลที่ยอดนิยมนะคะถูกทำกลับมาและมีสีอีกสีนึงก็คือสีไลโกสีเกย์ไม่พูดผิดนะคะสีเกย์สีเทาซึ่งเทาของซีซั่นนี้นะคะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบสีเทาอยู่แล้วต้องบอกเลยแต่เทาของซีซั่นนี้รู้สึกว่ามันอ่อนจนเกินไปค่ะและรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะให้เลือกว่าจะซื้อเทาอันนี้หรือซื้อเทาอันเก่าซึ่งราคาเทาอันเก่าเนี่ยมันค่อนข้างบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนปล่อยเลยนะคะโฮโลประมาณ25โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะเบนเป็นคนชอบกระเป๋าที่4แล้วก็ตัวหนังนะคะก็จะพิจารณาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ตัวทรงของกระเป๋าก็ตามมาคือเบนน่าชอบสีเทาตัวนั้นถ้ามีโอกาสหรือมีเงินเหลือๆเนี่ยก็อยากที่จะซื้อรุ่นเก่ามากกว่าซื้อรุ่นใหม่อะค่ะก็หลายคนนะคะที่ทักมาหาเป็นนะคะแล้วก็มาให้เลือกเนี่ยเป็นก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะในความคิดที่ทำให้ตัดสินใจได้ค่ะแม้ว่าความคิดของเป็นบางทีมันอาจจะค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างบอกเพื่อนๆว่าถ้าไม่อะไรมากก็ไม่ต้องซื้อนะคะพักไว้ก่อนมาต่อกันดีกว่าค่ะในส่วนของซีซันนอลที่มองแล้วว่ากระเป๋าตัวนี้ดูเป็นซีซันนอลก็คือรุ่นนี้และก็ทำมาในรูปแบบของหนังคาเวียนะคะเอาจริงๆไหมคะถ้าเศรษฐกิจเนี่ยเกิดดีนะคะไม่ได้เป็นอย่างนี้ใบนี้ก็น่าจะเป็นใบที่ฮิตแต่ถ้าใครที่ไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาขายต่อนะคะแล้วซื้อมาใช้งานใบนี้ก็เป็นใบที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะแต่มันได้แนววินเทจนะคะมันจะไม่ใช่แนวแบบกระเป๋าแบบคลาสสิกนะคะจะต้องเป็นคนแนวแบบแต่งวินเทจหน่อยๆอะค่ะมันถึงจะเข้าเพราะว่าเป็นว่าลุคของตัวโซ่เนี่ยมันไม่เข้ากับการแต่งชุดธรรมดาเลยและโดยส่วนตัวเนี่ยตัวหนังของมันเนี่ยเป็นคาเวียร์ก็จริงแต่มันมีความอ่อนนุ่มนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะซื้อใบนี้ก็ควรจะซื้อไซส์เล็กนะคะไม่ควรที่จะซื้อไซส์ใหญ่เพราะดูท่าทางแล้วว่าน่าจะฮิตเฉพาะไซส์เล็กนะคะมาต่อกันด้วยค่ะรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เป็นกล่องที่แบบสวยมากๆเลยโดยส่วนตัวเนี่ยรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะคือความกล่องเนี่ยคืออันนี้มันกล่องอย่างชัดเจนนะคือเป็นชอบอะไรสุดๆนะคือบางทีอะทำออกมามันควรจะสุดอันใบนี้ถือว่าเป็นใบตอบโจทย์และชมพูของเขาเป็นชมพูยอดนิยมนะคะถ้าสาวกที่ชอบชมพูเป็นว่าใบเนี้ยเป็นหนึ่งใบนะคะที่เล็งแล้วใบนี้น่าจะเป็นใบที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะเรายังไม่ได้เห็นราคาของใบนี้นะหรือว่าเป็นเห็นแล้วเราเป็นจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ราคาค่อนข้างเยอะแต่ใบนี้ถือว่าถ้าราคาประมาณ150,000นี่ก็คือน่าซื้อมากๆเลยนะคะถ้าใครที่แบบยังไม่มีกระเป๋าทรงกล่องๆนะคะใบนี้น่าจะเป็นที่นิยมเพราะ1เปิดปิดง่ายคือจะบอกเลยว่าตัววานิตี้ทุกตัวที่ทำออกมานะคะก็เราจะบอกได้เลยว่าในโทนของหลุยเนี่ยมันฮิตมาแล้วก็ต่อมาด้วยที่ Chanel ใช่ไหมคือเราก็ต่อมาด้วยที่หลายๆแบรนด์ที่ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า
ใบของ LV ค่อนข้างนิยมเลยนะตอนนั้นนะใบที่เป็นรีเวิร์สอ่ะเป็นก็ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมเราก็ทำเป็นมัลติคัลเลอร์ถือว่าค่อนข้างสวยมากยังคิดเลยว่าทุกวันนี้ไม่น่าขายออกไปเลยนะจะเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกซิปหรือการเปิดปิดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากมันก็เลยทำให้ทุกคนอาจจะแบบพอเบื่อเบื่ออาจจะตัดสินใจขายได้ง่ายค่ะแต่ใบนี้มันเป็นการแบบเปิดแบบเปิดฝาซึ่งมันไม่ได้เป็นซิปรอบเป็นว่ามันค่อนข้างใช้งานง่ายเลยมาต่อกันด้วยค่ะใบนี้ถ้าทรงนี้นะคะมันก็เหมือนกับมาตั้งแต่ซีรีส์โกมุนยอนเนาะคือใบเล็กๆอะค่ะที่ฮิตอะใบนั้นประมาณแสนห้าพันใช่ไหมใบเล็กๆจิ๋วๆนะคะทรงลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างย่นแบบมีประมาณ2ไซส์เนาะคือใบนั้นจริงๆอ่ะเบนก็ได้เสนอเนาะแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะว่าน้องเล็กจนเกินไปเล็กจนงงมากๆเลยแต่ถือว่าเป็นใบที่ก็ฮิตนะคะแต่ว่าใบกล่องๆนี้ทรงมันก็ดูเหมือนเขาต้องการทำออกมาให้ใส่มือถือได้แต่การใส่มือถือได้แล้วมันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะเพราะว่าทรงอันนี้มันเหมือนกระติกน้ำจนเกินไปก็จะต้องคิดนิดนึงแล้วราคาก็น่าจะค่อนข้างแรงมาต่อกันค่ะใบที่นิยมเลยไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือ Chanel 8นิ้วอันนี้คือสีที่ออกมานะคะสีที่มองว่าเป็นสีอ่อนที่สวยก็คงจะเป็นด้านสีเทานะคะกับสีเบจข้างๆแต่น่าเสียดายค่ะคือทั้ง5สีเนี้ยมันเป็นหนังแลมสกินนะคะก็จะต้องคิดนิดนึงอะค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยอดทนไหวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะมันมีตัวหนังสีชมพูใช่ไหมคะตัวนั้นน่าจะเป็นตัวคาเวียร์เนาะก็มีคนทักมาค่อนข้างเยอะมีคนทักมาค่อนข้างแบบบ่อยเพราะเบนยังมีความเชื่อค่ะว่ากระเป๋าที่คนนิยมอ่ะก็ยังคงเป็นคาเวียร์สกินนะคะไม่ว่าจะเมืองนอกหรือประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเบนเชื่อว่าเขาก็น่าจะยังคงผลิตมาแต่อาจจะผลิตมาบางสีหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ค่ะเขาอาจจะมีปัจจัยที่ว่าหนังตัวไหนแบบเหลือเยอะหรืออะไรอย่างนี้ในการผลิตก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีเบนก็เชื่อว่าทาง Chanel อ่ะค่ะเขาก็คงจะแบบมาพิจารณาข้อนี้ว่าจะเอากระเป๋าตัวไหนออกมาดังนั้นเพื่อนๆอะค่ะที่ยังคงรอคาเวียร์อะไรเงี้ยก็อาจจะยังรอได้นะเบนว่าก็ถ้าไม่รีบร้อนนะคะก็รอต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ